ตกลงสะพานยังไม่เสร็จครับรู้สึกจะสร้างนานเหลือเกินครับสะพานสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกคลิปครับคลิปนี้จะพาเดินทางจากอำเภอบัวขาวไปกาฬสินธุ์ครับตอนนี้อยู่แยกถนนหมายเลข2046ครับเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าหมายเลข12ตัดใหม่ครับกาฬสินธุ์มุกดาหารครับถ้าตรงไปข้างหน้าก็101ครับเสรภูมิพลทองเสรภูมิข้างหลังก็กุชินารายณ์ครับเราเลี้ยวขวามุ่งหน้ากาฬสินธุ์ครับวันนี้วันที่2มกราคม2546ครับ64ครับ2นาทีนะครับฤดูตัดอ้อยครับต้องเร่งตัดนะครับเมษาสงกรานต์ก็ปิดอีกแล้วความเร็วก็อยู่120ครับตอนนี้ครับลำน้ำยังครับสะพานลำน้ำยังครับไม่แน่ใจว่าสะพานตรงทางแยกกำลาใสสร้างเสร็จหรือยังครับนี่ลำยังหลงครับคือลำซอยครับตอนกลาง30กาฬสินธุ์56
ตรงตรง110 120ครับรถก็น้อยครับถนนก็ตรงนี้เริ่มจะมีบ้านริมถนนแล้วครับนี่ก็ขายรถไปครับอ้าวถึงแล้วครับใช้เวลาเพียง45นาทีครับประมาณเรื่อยๆนะ110นาทีครับข้างหน้าเขาจะเป็นทางแยกเลี้ยวซ้ายไปกมลาสัยครับเลี้ยวขวาเขาจะไปกาฬสินธุ์ครับตกลงสะพานยังไม่เสร็จครับรู้สึกจะสร้างนานเหลือเกินครับสะพานนี้ครับถ้าขึ้นสะพานได้ก็ตรงไปเลยครับยางตลาดเลยครับการจะเสร็จหรือเปล่าเนาะจะได้ขึ้นสะพานเลยเวลาทางนะครับไม่ต้องกลับรถโอ้เริ่มถมดินแล้วครับถมดินแล้วถมดินคอสะพานแล้วครับถมดินแล้วเส้นนี้ก็กาฬสินธุ์กมลาสัยครับรถมาแล้วครับเดี๋ยวซ้ายมุ่งหน้ายางตลาดครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่กาฬสินธุ์นะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม